เอาละครับด้วยความจำเป็นกลัวว่าใหญ่เขาจะถลำลึกลงไปในการซึมเศร้ามากกว่านี้เราก็เลยต้องส่งเขาออกไปแสวงหาที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจของใหญ่ในวันนี้นะครับดร.วาสนาวงสุรวัฒน์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านแสนยานุภาพแพนด้าครับอาจารย์ครับผมว่าผมไม่ปกติครับอาจารย์ผมมองไปทางไหนเนี่ยก็เห็นแต่แพนด้าครับมันบอกไม่ถูกจริงๆครับโลกทั้งโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยแพนด้าหมดเลยครับอาจารย์อาจารย์ก็อาจจะไม่ปกติด้วยนะเพราะอาจารย์มองไปทางไหนก็เห็นแต่แพนด้าเหมือนกันผมว่าอาจารย์ต้องเป็นเหมือนผมแน่เลยครับเป็นแพนด้าเหรอคะโถจิตอ่อนเสียใจร้องไห้หิงปิงกลับบ้านไปหาผัวไม่เป็นไรนะลูกใครๆเขาก็เสียใจกันทั้งนั้นแหละไม่ได้มีหนูคนเดียวแหมเดินขบวนไปส่งหลินปิงซะขนาดนั้นเราก็คนเชียงใหม่ใช่ไหมลูกเราก็เสียใจไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกไม่ใช่มีแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นหรอกนะที่เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของแพนด้าหรือบ้าคลั่งกับแพนด้ามากขนาดมีเรียลลิตี้ทีวี24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราอย่าคิดว่าชาติเราอ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องแพนด้าเพราะคนอื่นเขาก็บ้าคลั่งเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แต่จะมีเฉพาะประเทศเกือบๆพัฒนาเหมือนเราเท่านั้นนะประเทศในโลกตะวันตกอะไรต่างๆทั้งหลายก็บ้าคลั่งกันทั้งสิ้นถ้าติดตามข่าว BBC นะคะก็จะพบว่าดีๆสิลูกไม่เอาหลิงปิง BBC เนี่ยก็บ้าแพนด้ามากนะคะล่าสุดเนี่ยมีนักข่าว BBC ไปบ้าคลั่งออกสื่อบอกว่าอยากให้แพนด้าที่สวนสัตว์เมืองเอดินบะระเนี่ยออกลูกออกมาเพิ่มนะคะพยายามอย่างมากเขาก็อยู่กันมา 2-3 ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีนะคะอาจจะไม่เก่งเท่าช่วงๆหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะก็อยากมีลูกกันเหมือนกันแล้วก็สวนสัตว์อื่นๆก็มีข่าวมาเนืองๆนะคะล่าสุดเพิ่งมีการเดินขบวนประท้วงต่อต้านกันอยู่ที่เบลเยียมนะคะเพราะว่าเขาจะได้แพนด้ามาแต่ว่าแพนด้าเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ที่สวนสัตว์ในเขตที่พูดภาษาฝรั่งเศสค่ะประชากรในเบลเยียมที่ไม่พูดภาษาฝรั่งเศสก็โมโหมากค่ะบอกว่าทำไมโซนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้แพนด้าแล้วโซนที่พูดภาษาเฟลมิชทำไมไม่ได้แพนด้าอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีกันเยอะมากนะคะจริงๆมันก็มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยบิดาไปเรียนที่สหรัฐอเมริกานะคะก็มีคนลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐก็หาเสียงบอกว่าจะเอาแพนด้ามาอยู่ที่สวนสัตว์รัฐนั้นนะคะก็ได้รับเลือกตั้งด้วยนะคะแพนด้าเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่มีอำนาจในการครอบงำจิตใจคนมากนะคะดังนั้นที่เราแบบบ้าคลั่งแพนด้ากันขนาดนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแพนด้าเนี่ยมันก็เป็นกุศโลบายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเขาเรียก Cuddly Offensive ในการยึดของโลกด้วยแพนด้าลองคิดดูสิคะว่าจะมีใครสามารถต้านทานบารานุภาพของแพนด้าได้นะคะขนาดลินปิงมาอยู่แค่แป๊บเดียวเนี่ยถูกส่งกลับไปเราก็เศร้าโศกเสียใจกันขนาดนี้นะคะประเทศต่างๆก็พากันแย่งอยากจะได้แพนด้าหมดเลยนะคะแล้วแพนด้าเขาชอบใช้คำว่าให้ยืมใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นแพนด้าเช่านะคะเหมือนใครเมียเช่าอะค่ะคือมีตังก็เอาไว้ได้สักพักหนึ่งนะคะสมมติเราเสียใจลินปิงกลับไปเราจะเรียกรายเงินเพื่อนที่โรงเรียนเช่ากลับมาเนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ30ล้านบาทไม่ใช่น้อยๆนะคะสมมติเราพาลินปิงกลับมานะแล้วก็ลินปิงก็มีแฟนแล้วก็มีลูกนะคะไม่ใช่ว่าลูกที่เกิดในประเทศไทยจะเป็นของเรานะคะแพนด้าเนี่ยมีสัญชาติจีนได้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามก็ต้องเป็นสมบัติของจีนถ้าอยากได้ต่อนะคะก็ต้องเช่าต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ห้ามไปผสมกับใครคนอื่นด้วยนะคะผสมได้แต่เฉพาะคู่ที่ทางฝ่ายจีนเนี่ยเลือกไว้ให้นะคะซึ่งนั้นก็เป็นเหตุให้ลินปิงเนี่ยก็ต้องถูกส่งกลับไปเลือกคู่ให้เตรียมรอไว้ที่เมืองจีนเรียบร้อยแล้วนะแม้กระนั้นคนก็แย่งกันอยากจะได้แพนด้ามากนะคะอยากจะแบบเอางบประมาณเอาอะไรต่างๆไปลงกับแพนด้าเยอะมากแล้วก็เวลาไม่มีแพนด้าก็ชอบจับสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาแบบว่าทาสีขาวสีดำให้เป็นแพนด้าไม่ว่าจะเป็นช้างเอ่ยควายเอ่ยแมวเอ่ยอาจารย์มหาลัยเอ่ยเนี่ยนะคะก็ยังจับมาทำเป็นแพนด้าเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองโลกในแง่ดีนิดนึงว่าการที่หลินปิงกลับบ้านเนี่ยนะคะมันก็อาจจะช่วยให้เราอะได้เป็นไทยจากการครอบงำของแบบแพนด้าเฮเจโมนีไปได้อีกส่วนนึงสั้นๆนะคะจนกว่าเราจะเก็บเบี้ยน้อยหอยน้อยของเราไปเช่าแพนด้ากลับคืนมาได้นะคะเป็นเงิน30ล้านบาทต่อปีนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจมันก็แค่แพนด้าเช่าอ่ะหนูอาจารย์บอกว่าแพนด้าเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองแต่ผมเห็นที่ไต้หวันก็มีแพนด้านะครับอ๋อแน่นอนค่ะคือไต้หวันเนี่ยนะคะเขาก็ทะเลาะกับจีนแผ่นดินใหญ่มาใช่ไหมคะเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบว่าสงครามกลางเมืองอะไรยาวนานเนิ่นนานมานะคะแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่ก็อยากจะเข้าไปยึดครองไต้หวันนะคะจะรวมให้เป็นจีนเดียวนะคะแล้วก็ฮึ่มๆกันมาตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าหันหัวขีปนาวุธไปที่เกาะไต้หวันไม่รู้กี่สิบหัวนะคะแล้วก็วันดีคืนดีก็ซ้อมรบก็ยิงจรวดข้ามเกาะไต้หวันไปมานะคะก็พึ่มๆกันไปมาไต้หวันก็ไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ตอนนี้จบแล้วค่ะทั้งหมดมันจบแล้วเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็ได้มีผู้นำฝ่ายค้านไต้หวันในยุคนั้นเนี่ยเนื่องจากไม่ได้เป็นประธานาธิบดีสักทีนะคะก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวเราจะไปเอาแพนด้ามาจากแผ่นดินจีนนะคะก็ได้เดินทางไปที่เมืองจีนนะคะก็ได้รับแพนด้ากลับมา2ตัวเท่านั้นละค่ะสมัยต่อมาพรรคนั้นได้เลือกเป็นประธานาธิบดีเลยค่ะแล้วก็ยังไม่จบนะคะแพนด้าก็มาอยู่ที่สวนสัตว์ในไทเปนะคะได้รับความนิยมอย่างมากค่ะเด็กๆไต้หวันนะคะก็จะมีทัวร์จากโรงเรียนประถมมัธยมนะคะไปเยี่ยมศูนย์เพาะพันธุ์
แพนด้านะคะที่เมืองเฉิงตูนะคะเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนก็รักแพนด้าหมดเลยแล้วก็สวนสัตว์ไทเปนะคะทุกคนก็อยากจะไปดูแพนด้าหมดเลยนะคะแพนด้าเนี่ยมันทำให้ทุกคนอยากเป็นมิตรกับจีนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะสรุปได้ว่าญาติพี่น้องของหลินปิงเนี่ยนะคะมีพลานุภาพมากยิ่งกว่าขีปนาวุธใดๆทั้งปวงนะคะจะทำให้คนไต้หวันอยากเป็นคนจีนได้เพราะว่าอยากมีแพนด้าอันตรายมากจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะสมที่เราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะวันที่ถ่ายทำเนี่ยมันเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะจุงกัวเรินหมินก้งเหอกัววันซวยวันซวยลินปิงวันซวยลินปิงวันซวยวันซวยวันซวยคลักคลักคลัก